Welcome อีสานฟินแลนด์ฟาร์มแอนด์ซับสไครบ์เมดันกนาวะอย่าลืมกดติดตามและจับพี่น้องสวัสดีค่ะพี่ผักสิพามาเบิ่งผักชนิดหนึ่งที่ว่ามันเป็นผักก้านสีแดงชื่อของเขาก็คือรับปาเปลีในสื่อเป็นภาษาฟินแลนด์เนาะจ้ะอาชีพนี้ก็สินมานำเสนอให้เบิ่งว่าวิธีการปลูกนี่เดี๋ยวขอเป็นภาคเป็นภาษาฟินแลนด์จักหน่อยเนาะจ้ะเนาะคุณกลิซาลิซานรับปาเปรินี่เกวาลาออนวอยลิซาตารับปาเปลียเฮโรโปสติยัดกามาลาวานเฮมเปียรับปาเปริTaksi istuta pistokan sitten että niiden juuristo on noin 5 senttimetriä noin suva dessa. Kastele niitä yhtä huolellisesti kuin muitakin vastaanotettuja lapapeliä. Samalla.คลิปนี้เนาะจ้าผักสนิดนี้มันสิเป็นผักก้านสีแดงแล้วก็รสชาติของมันก็สิเปรี้ยวเด้อจ้าพี่น้องนิยมนําไปเฮ็ดขนมของหวานหรือเฮ็ดแย้มผัดว่าแย้มนอกจากนี้อันรูบัมชื่อของเขาภาษาอังกฤษเนาะจ้าก็สิยังเป็นยาบํารุงกระดูกบ่อุดมไปด้วยวิตามินเคด้วยนี่จ้าช่วยป้องกันภาวะกระดูกพุ่นน้ำประโยชน์ของรูบัมนี่รูบัมมันสิลดแคลสเตอรอลบำรุงกระดูกรักษาน้ำตาลในเลือดดีมากๆและจะพี่น้องถ้าผู้ใดที่ว่าสามารถท่านได้27กรัมทุกมื้อใน1เดือนนี่สิช่วยลดแคลสเตอรอลลงไปได้ถึง 8% ว่าซั่นเด้อันนี้ก็คือพ่อบ้านพิพัฒน์เนาะจ้ะมิสเตอร์เอกก่อเล่าก็นิยมกินเพราะว่าฝรั่งเขาก็สิช่วยเผาผลาญแคลสเตอรอลเนาะจ้ะดีมากเลยจ้ะนี่เป็นผักชนิดนี้ส่วนที่ท่านได้เด้อจ้ะก็สิเป็นเนี่ยสิเป็นก้านมันส่วนที่ท่านได้เฮาก็ลอกปอกออกรสชาติมันนี่เปรี้ยวสุดยอดเลยสาวอีสานเฮาบางคนเพิ่นก็สิตําเฮ็ดส้มตําหรือว่ากินกับพริกเกลืออู้สุดแซ่บใส่ต้มปลาบ่ว่าสิเป็นต้มปลาแกงอ่อมหรือว่าสิเป็นแกงเฮ็ดลองใส่เบิ่งเด้อจ้าแซ่บๆแล้วก็ก้านมันนี่จ้ะส่วนที่เป็นใบนี่อย่ากินเด้อจ้านี่ส่วนที่เป็นใบนี่เพราะว่ามันสิมีผิดแน่น้อยนึงก็คือว่ามันเมานะส่วนที่เป็นว่าเป็นก้านจ้ะส่วนที่เป็นก้านก็คืออยากกินแล้วก็ประโยชน์ของเขานี่ส่วนมากฝรั่งอยู่นี่เขาจะสิเฮ็ดแย้มเนาะจ้ะเฮ็ดแย้มกินกับขนมปังลูกไส้ก็มากหลายแล้วก็ประโยชน์ของเขานี่อีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดดีหลายครับจ้าเป็นทั้งยาเป็นทั้งผักเป็นทั้งสมุนไพรก็คือรับปรับไปเลยตอนนี้พี่พัฒน์ก็สิได้เมื่อนี้ปลูกเนาะจ้าปลูกเพิ่มเนี่ยค่ะก่อของเขาเป็นลักษณะแบบนี้แหละมันสิเป็นก้านเป็นเงาเนี่ยจ้ะส่วนลำต้นก็สิเป็นแบบนี้ล่ะลำต้นอันนี้ก็สิเป็นดอกออกมามันก็สิแตกปลูกปีนึงอยู่ได้50ปีเพราะว่ามันแตกมันแตกส่วนนี้ก็สิเนี่ยจ้ะสมดีหลายแท้
มื่อนี้ก็ได้ปลูกเนาะจ้าปลูกแล้วเดี๋ยวนมฟินแลนด์เพิ่นสิเอาดินเทใส่กบสนุกกมิตาโอ้เพิ่นว่าเพิ่นทำงานเพิ่นบ่เว้าดอกซั่นเด้อศพหนึ่งAnd every people you have to know that rhubarb likes very strong soil. You can use even here, you can add later some coffee filter, old coffee filter, coffees, etc., something natural.Waste, vegetable leaves, everything as a living organic you can use here. And we use here some Finnish agriculture and farm companies soil Kekkilä products. They are very good products and you can trust all the time them. It's very old and historic farm and gardening company.And was old song, kanan kakka, kanan kakka, kanan kakka, kikai, kikai. Kikai. Kana, kakka on pasal Finlandan penan. Kikai. Kikai. Onko di? Di. Di. Sami tam di maak loi. Di.Enough. เต็มแล้วเต็มแล้วขยันเว้ยขยันแท้ๆวะเท่วะเท่วะ And me can do harava tämä plan โอ้ก็ไปเฮ็ดให้มันแล้วมีคอกพุ่นมักโจกมักโจกนั่นล่ะเฮ็ดเต๊ะแกโอ้ยนั่นล่ะเต้นจะชัดละเอ้ยโอ้ดีดีดีขยันสละเอสละเกียร์ไปนะเอสเสียให้ตะกุนสิเต็งคนสตาเวตตะกุนโอ้ยดีดีฝนตกก็ดีดีฝันไว้เอาเนี่ยเราจะกับปลูกนี่ล่ะกะเดี๋ยวมันกับแพ้เองจ้ะม่นตะวัวตะก็สินาสนอคุณอิสตุตะยะเอกัวเลย This can live so long. This never dead. Never dead ป่ะนะมันว่ามันบ่ตายว่าซั่นป๊าดแม่น Only have to remember you have to cut some flower away from rhubarb. When you not cut this not come strong and bigger one.But all the time when flowers start come, you have to cut flower away. Because some every strength of soil and some vitamins from soil, they goes only for growing some flower. But this body not come strong, but now this come so good plant bench.And rain cleans everything later. คือเศร้าแท้ล่ะเมื่อยป่ะเมื่อยป่ะเสียงเศร้าแม้ว่ามันงูเห่าวะดีแล้วดีแล้ว
อันดีแล้วโอ้ไปอาบน้ำกะสีไปไปล้างมืออาบน้ำอาบน้ำมือว่าซั่นก็ว่าอิลลาลานี่จ้าตานนี่ทางนี้ก็สิเป็นนี่ล่ะนี่แปลงเก่าแปลงเก่ามันนี่จ้าแปลงเก่ามันอย่าลืม Subscribe อีสานฟินแลนด์อย่า Subscribe แม่ดันกนาว่าอีสานฟินแลนด์ Thank you and see you soon